สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีหนุ่มชาวนาคนหนึ่งได้จับสัตว์ประหลาดได้ตัวหนึ่งที่หวันจูของแม่น้ำแยงซีประเทศจีนเขาจึงจับมันกลับบ้านไปเลี้ยงไปเลี้ยงมามันโตขึ้นก็มีรูปร่างเหมือนงูมากแต่มี4ขาหรือว่าจะเป็นมังกรเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงได้ถามคนในหมู่บ้านเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ได้เผยแพร่ออกไปจนคนในหมู่บ้านใกล้เคียงรู้เข้าพากันเดินทางมาดูสัตว์เลี้ยงของเขาบางก็ว่ามันไม่ใช่มังกรแต่คนส่วนมากบอกว่ามันคือมังกรรูปร่างของมันเหมือนมังกรมากไม่มีใครเคยเห็นสัตว์แบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของเขาและของคนในละแวกนั้นจนกระทั่งมีหนุ่มร่ำรวยคนหนึ่งเดินทางมาจากในเมืองเมื่อเห็นสัตว์เลี้ยงของเขาก็ตีราคา 100,000 เพื่อขอซื้อสัตว์เลี้ยงของเขาเงินจำนวนนี้สำหรับคนชนบทแล้วถือว่าเยอะมากเป็นเหมือนเงินกองโตสามารถซื้อบ้านได้หลังหนึ่งในชนบทหนุ่มร่ำรวยเมื่อกลับถึงบ้านในเมืองก็สั่งให้คนใช้เอาสัตว์ตัวนี้ไปวางขายที่ตลาดดูว่าจะได้ราคาเท่าไหร่โดยเริ่มจาก 100,000 ตกเย็นคนใช้เดินกลับบ้านพร้อมพูดว่ามีคนเสนอราคา 200,000 แต่ไม่ได้ขายไปเพราะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะขายได้ราคาที่ดีกว่าผ่านไป3วันราคาของสัตว์ตัวนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนวันที่4คนทั้งตลาดต่างพากันมาขอดูสัตว์ประหลาดตัวนี้แต่ก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ยอมเสนอราคาตกเย็นคนใช้จึงรายงานว่าวันนี้ไม่มีคนมาเสนอราคาเลยหนุ่มร่ำรวยกุ้มใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรดีวันที่5มีชายแก่คนหนึ่งเดินมาขอดูสัตว์ตัวนี้ที่กำลังวางขายอยู่แล้วพูดว่ามันเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานหรือที่นิยมเรียกทั่วไปว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกตอนนี้ดูมันเหมือนกำลังจะตายแล้วนะรีบพามันไปลงน้ำเร็วพูดไม่ทันขาดคำสัตว์ตัวนี้ก็ไม่ขยับแล้วคนใช้เดินคอตกกลับบ้านไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหนุ่มร่ำรวยรู้ความจริงแล้วจะเป็นอย่างไรเสียดายเสียใจและเสียเงินถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ